สวัสดีค่ะพี่น้องเพื่อนๆทุกคนพ่อกันกับช่องยายจิ๋วอีกแล้วเนาะค่ะเนาะวันนี้ยายจิ๋วสิมามีหยังมาเว้าสู่ฟังเนาะพี่น้องยายจิ๋วบ่ได้ลงคลิป 20,000 แล้วล่ะจ้าช่วงนี้ใส่หัวสมองจักหน่อยเนาะยายจิ๋วก็ได้แต่ว่าก็อยากเว้าอีหยังสู่หมู่ฟังเนาะอ่ะมื้อนี้ก็ยายจิ๋วก็มาชวนกินฮ้อนกินแฮกกินฮ้อนไปนําเพื่อนนั่งเบิ่งอัลบั้มเก่าๆไปแล้วก็ยามหมู่ยามพวกน้ำแน่จักหน่อยพี่น้องว่างแล้วบัดนี้ก็เลยมาเว้าสู่ฟังบัดนี้พี่น้องยายจิ๋วสิมาเว้าเรื่องอันการเฮ็ด YouTube นี่แหละพี่น้องคือว่ายายจิ๋วก็ผ่านกดเขามาตั้งแต่เดือนวันที่31มกราคมเนาะพี่น้องบัดนี้ผ่านเรียบร้อยแล้วแม่นบ่เฮาก็มีหนังขายยาเขามาวันที่1กุมภาพันธ์เนาะพี่น้องเนาะบัดนี้ช่วงวันที่1ที่2นี่นะยายจิ๋วก็ลงคลิปมาเรื่อยๆจนมาฮอดซุมื้อนี้เนาะอันนี้ในนั้นเพิ่นก็บอกว่าอันให้ลงคลิปไปเรื่อยๆแม่นบ่พี่น้องให้ครบ10เหรียญแล้วบัดนี้เขาสิส่งพินมาให้แม่นบ่จ้ะบัดนี้ยายจิ๋วก็เลยแบบก็เฮ็ดไปเนาะเฮ็ดไปเรื่อยๆที่นี่ในหน้าอัน YouTube Studio มันก็สิมีสถิติว่าได้จักเหรียญจักเหรียญแม่นบ่พี่น้องช่วงนั้นมันสิอยู่ประมาณเกือบสิ20เหรียญนะพี่น้องยายจิ๋วก็เลยเข้าไปที่แอดเซนเนาะเข้าไปแล้วบัดนี้ยายจิ๋วก็เลยไปพ้อขอความเนาะว่าวันที่11เดือนมีนา2020เพิ่นสิส่งพินมาให้ยายจิ๋วว่าซั่นพี่น้องความผิดพลาดเกิดขึ้นตรงนี้ยายจิ๋วก็อ่านแค่นั้นล่ะพี่น้องความที่เฮาบ่มีประสบการณ์เนาะความที่เฮาบ่มีประสบการณ์ความที่เฮาพี่น้องเฮานี่คือยังบ่มีในประสบการณ์ทั้งนี้นําเพราะว่ายายจิ๋วเฮ็ดแล้วก็ยังบ่มาถึงจุดนี้นะยังบ่ผ่านมาถึงจุดนี้เฮาถามแล้วเราก็เลยบ่รู้แม่นบ่กับลูกกับเต้าเฮาสิเขาก็ยังบ่เคยเฮ็ดเนาะค่ะเพื่อนแล้วก็หมู่คนอื่นจังซี่เพิ่นก็บ่เฮ็ดคือกันเนาะค่ะเนาะบัดนี้ยายจิ๋วก็เลยอ่านก็อ่านแค่นั้นล่ะพี่น้องก็นึกว่ามันรับรู้แล้วเนาะแต่ว่ายายจิ๋วสิบ่ได้เฮ็ดหยังสิบ่ได้กดอีหยังลงไปสิบ่ได้กดยืนยันเนาะมันสิมีช่องสี่เหลี่ยมยายจิ๋วก็เห็นอยู่ดอกว่าเพิ่นเขียนมายืนยันแต่ว่ายายจิ๋วก็บ่ได้กดนึกว่ามันแบบว่าบ่ได้กดหั่นน่ะพี่น้องเพราะว่าความเข้าใจเฮาแบบว่าบ่เคยเฮ็ดเนาะเว้าซื่อๆก็คือแบบว่าเรื่องเทคโนโลยีนี่ยายจิ๋วก็บ่ฉลาดเนาะพี่น้องเว้าง่ายๆคือไปทําโง่พุ่นล่ะพี่น้องแบบให้ยายจิ๋วเฮ็ดคลิปลงนี่ยังจะง่ายกว่าตรงนี้เนาะบัดนี้ยายจิ๋วก็เลยออกมาแม่นบ่พี่น้องก็นั่งถามแม่นบ่นั่งหาพิมพ์เจ้าของน่ะพี่น้องบัดนี้มันมากช่วงที่แบบว่าโควิดเนาะโรคโควิดนี่เพิ่นสิเขียนว่าเพิ่นสิบอกว่าการที่เฮาขอพิมพ์ส่งพิมพ์เพิ่นส่งพิมพ์ใหม่เฮาหรือว่าผ่านกดจังซี่มันสิช้าจักหน่อยบ่เพิ่นบอกมันบ่บัดนี้มันประสบกันมันบ่ยายจิ๋วก็เลยรอมาโดยที่บ่เฮ็ดหยังแม่นบ่ไปซะนี่ก็บ่มาส่งหยังจักเทื่อพี่น้องอันคิดฮอดว่าไปซะนี่อันโอ้เพิ่นตกหล่นพุ่นน่ะแล้วก็ถามมาเรื่อยๆบัดนี้ยายจิ๋วก็เลยเมื่อคืนนี้แม่นบ่ที่ยายจิ๋วบ่ลงคลิปนี่แหละเฮาก็คิดนั่นคิดนี่เนาะเฮาเฮ็ดมาโดนเนาะพี่น้องเนาะมันก็โดนเกินไปจังซี่เนาะวันนี้ยายจิ๋วก็เลยแบบ5:00 นกว่ายายจิ๋วก็เลยเข้าไปที่หน้าแอดเซนเนาะพี่น้องเนาะเข้าไปแล้วบัดนี้ก็เลยไปอ่านเบิ่งหั่นน่ะว่าเป็นหยังลักษณะของเฮานี่เป็นหยังคือบ่ได้พิมพ์จักเทื่อเพิ่นก็สิบอกกันบ่ความช่วยเหลือหั่นน่ะของ YouTube เนาะพี่น้องเนาะเป็นความช่วยเหลือของ YouTube เพิ่นก็บอกเฮาละเอียดอยู่เด้เฮาก็ไปตรงนี้เฮาก็กดไปนําเพิ่นยายจิ๋วก็บ่รู้ดอกว่าเฮ็ดถูกหรือบ่ถูกแต่ว่ายายจิ๋วก็กดไปบ่แต่ว่าบางทีภาษาของเพิ่นนี่เฮาสิบ่เข้าใจแม่นบ่จ้าบางอย่างเฮาก็อ่านแล้วอ่านอีกเฮาก็บ่มั่นใจว่ากดลงไปนี่แม่นบ่ฮะนี่ของยายจิ๋วนี่เพิ่นสิเขียนว่าคุณน่ะบ่ได้ยืนยันตัวตนว่าคุณจะรับพินจากเฮาจังซี่นะมันไม่มีแค่นี้เองพี่น้องที่แบบว่าเกิดความที่เฮาเป็นหยังคือบ่ได้รับผิดแต่ว่าที่อยู่ยายจิ๋วมั่นใจว่าถูกต้องมาฮอดบ้านยายจิ๋วแน่นอนไปในช่องนั้นเพิ่นยายจิ๋วก็เลยเพิ่นก็เลยเขียนไว้ว่าอันเฮาอยู่ในช่วงที่เพิ่นระงับผิดไว้นะเพราะว่าเฮาบ่ยืนยันแม่นบ่ยายจิ๋วก็เลยเข้าไปแก้เข้าไปแก้เนาะเพิ่นก็บอกเฮาล่ะเฮาก็ไปตามเพิ่นนั่นแหละเข้าไปแก้แล้วกดส่งผิดใหม่ว่าซั่นส่งผิดใหม่แล้วคุณก็ต้องยืนยันแม่นบ่ยายจิ๋วก็เลยเฮ็ดกดเป๊ะลงไปมองกดยืนยันเพิ่นสิเอิ้นว่ากาดบ่พี่น้อง
เป็นภาษาที่เฮาบ่คุ้นเคยเนาะเพื่อนๆพี่จิ๋วก็เลยกดเข้าไปพอกดเข้าไปปึ๊บเพิ่นสิเขียนวางซี่เด้พี่น้องเราไม่สามารถส่งพินให้คุณได้ในขณะนี้ว่าซั่นบัดนี้ช่วงนั้นมัน5ทุ่มกว่าบ่ยายจิ๋วส่งไปเป็นวันที่8เนาะมื้อคืนนี่แหละทีนี้เป็นยังฮ้อบัดนี้ยายจิ๋วคิดว่ายายจิ๋วก็คิดเองเนาะเพิ่นเขียนแค่นั้นนึงยายจิ๋วก็คิดเองคิดพอที่เพิ่นว่าไวรัสโคโรนาอีหยังโควิดอีหยังมันซ่าเนาะยายจิ๋วก็เลยไปอ่านขอความบางนั้นบางนี้มันบ่แต่ว่ายังบ่ออกจากเอเซนต์บ่ไปอ่านอยู่ประมาณ20นาทีพี่น้องก็เลยมาหาบรรทัดเก่าพี่น้องเกือบยายจิ๋วบ่ขึ้นมาพี่น้องยายจิ๋วก็เลยขึ้นมาเพิ่นเขียนคําใหม่เด้บัดนี้พี่น้องเพิ่นเขียนวางซี่วันที่9พฤษภาคมนะ2020คุณจะได้รับพินภายใน2ถึง4สัปดาห์ว่าซั่นพี่น้องบัดนี้ยายจิ๋วระวังแท้ได้บัดนี้ยายจิ๋วก็เลยเลื่อนหน้าเลื่อนหลังว่าเพิ่นสิให้เฮ็ดหยังอีกเนาะว่าซั่นเอ้ยพี่น้องเอ้ยระวังหลายบัดนี้เพิ่นสิให้เฮาเฮ็ดอีหยังอีกเนาะว่าซั่นยายจิ๋วก็เลยออกมาพี่น้องก็สิบ่ได้อยู่บ่อันยายจิ๋วคิดว่าหั่นนะบัดนี้อันก่อนที่ยายจิ๋วสิเข้าไปอันแก้ไขอันส่งขอพินใหม่เนาะพี่น้องอู้พี่น้องเป็นตะตกใจอยู่เด้เพราะว่าเฮาก็ทุ่มเทในการเฮ็ดคลิปเนาะทุ่มเทในการอันเป็นยูทูบเบอร์เนาะซัวเฮาสิผ่านมันก็ต้องใช้เวลาแม่นบ่พี่น้องเฮาก็ทุ่มเทถึงขนาดนี้บัดนี้ยายจิ๋วไปอ่านพี่น้องเพิ่นหลดเขียนว่าถ้าคุณไม่ยืนยันตัวตนภายใน4เดือนเราจะระงับหนังขายยานะพี่น้องเพิ่นสิระงับบัดนี้เอ้ายายจิ๋วก็เลยมาไล่มือเบิ่งมันว่าตอนนั้นเพิ่นบอกว่าวันที่11มีนาสิส่งมาให้ยายจิ๋วบ่ยายจิ๋วก็บ่ได้รับจนว่าวันที่8พฤษภาคมมันสิเข้าอีก2มื้อมันก็สิ2เดือนแม่นบ่พี่น้องยายจิ๋วก็โอ้ยพี่น้องเอ้ยยายจิ๋วตกใจหลาย4เดือนเนี่ยมีการระงับหนังขายยาพุ่นเด้พี่น้องยายจิ๋วก็เลยฟาวเข้าไปแก้ไขพี่น้องเอ้ยเท่ากับยายจิ๋วก็เลยเป็นอันว่าคิดโน่นนี่นั่นนั่นแหละพี่น้องก็เลยโอ้ยมันก็ได้ยากอยู่เด้เนาะพี่น้องเนาะว่าเพิ่นว่าอันเงินเพิ่นน่ะนะก็ได้ยากอยู่ดอกแต่ว่าถ้าเฮาได้พินแล้วจังซี่เฮามาป้อนพินเข้าไปจังซี่เฮาจังค่อยสิสบายใจเด้พี่น้องจังค่อยสิสบายใจว่าถึงเฮาสิได้หน่อยได้หลายก็สร้างพี่น้องเฮามาป้อนพินเข้าไปเพิ่นว่าเลขมี6หลักดอกเพิ่นเขียนบอกไว้ก่อนเนาะบัดนี้อันเฮาจังค่อยสิได้เงินตรงนั้นนะพี่น้องเฮาสิได้หน่อยได้หลายก็สร้างคือมันสิเป็นคนสำเร็จของเฮาเลยนะตามใดที่ยังบ่ได้พินเฮาก็ตุ่มๆต่ําๆพี่น้องนี่ล่ะพี่น้องถ้าเฮาเก่งในเรื่องเทคโนโลยีแน่มันก็สิไขอยู่ได้พี่น้องเบิ่งดูข่อยก็ถามมาดูนเติบเนาะบัดนี้บัดนี้ก็สิเว้าอีกเรื่องนึงพี่น้องอุตส่าห์ฟังเด้อยายจิ๋วก็อยากเว้าสู่ฟังการเฮ็ดคลิปนี่เนาะพี่น้องเนาะก่อนที่เฮาสิผ่านกฎนี้ยายจิ๋วว่ามันบ่ยากปานใดเด้เฮาก็เพียงแต่ว่าต้องการเวลาแม่นบ่พี่น้องต้องการเวลาคนติดตามนี่ก็ไปเรื่อยๆดอกค่ะบ่มีปัญหาดอกเนาะคนติดตามนี่ไปเรื่อยๆค่ะสบายๆบัดนี้แต่ว่าตรงนั้นเฮาว่ามันยากแล้วบ่พี่น้องหลังจากที่เฮาผ่านแล้วนี่ยายจิ๋วก็รู้สึกก็สิคิดอยู่ย่ำๆตรงนี้แหละเฮาผ่านแล้วนี่เฮาเฮ็ดจังได๋นี่การเฮ็ด YouTube เฮานี่มันจังสิเป็นเงินเป็นคำพี่น้องแม่นบ่พี่น้องเอ้าพี่น้องคิดคือยายจิ๋วว่าเอ้าผู้ใดผ่านกฎผ่านแล้วนี่ผ่านแล้วผ่านอันการสร้างรายได้นี่ผ่านมีหนังขายยาเขานี่เฮาก็ต้องคิดแล้วเด้ในระดับที่ว่าเฮ็ดจังได๋เนาะจังค่อยสิมีรายได้ที่แบบว่ามันพอฟัดพอเวียงณปัจจุบันนี้นี่ก็ยายจิ๋วก็ฮู้อยู่ดอกว่าเจ้าของได้เท่าไหร่พี่น้องมันบ่พอที่สิแบบอันนี้ดอกถ้าผู้ใจบ่ฮักนี่ก็คือสิเฮ็ดบ่ได้นี่มันเป็นการเค้าเอิ้นว่าหยังใจคุณชอบเนาะใจคุณรักมันนี่เบื้องหลังของคุณนี่คือต้องคุณต้องมีอาชีพของคุณไว้นะอยู่ซื่อๆนี่คุณสิมาเป็นยูทูบเบอร์แล้วต้องการหาเงินตรงนี้นี่คุณคือคุณเสี่ยงแม่นบ่นอกจากว่าคุณนี่สิดังระเบิดระเบ้อหรือเป็นดาราเนาะอันเฮานี่มันโนเนมบ่ล่ะแบบว่าลงคลิปนึงคนเบิ่ง5,000คนเบิ่งหมื่นนี่ก็พอฟัดพอเวียงอยู่เด้พี่น้องอันเฮานี่โอ้อันร้อยกระเทิงยากเนาะพี่น้องเนาะอันร้อยมันก็
มีปัญหาล่ะเพื่อนถ้ามันซ้ำนี่เนาะมีปัญหาแท้เพราะว่ามันสิบ่เป็นเงินเป็นค่ำแต่ว่าครบร้อยเหรียญน่ะเพิ่นก็ส่งใหม่เฮาอยู่ดอกแต่ว่าเฮาสิอาจสิใส่ระยะเวลาแบบเป็นปีบ่ได้พี่น้องมีจิวบ่ได้เว้าอันนี้เด้เป็นปีบ่ได้จ้ะบัดนี้เฮาก็ต้องคิดแล้วว่าเฮาสิเฮ็ดจังไหนแม่นบ่ยายจิวก็เลยคิดว่ามันต้องเปลี่ยนกลยุทธ์เนาะพี่น้องเนาะในการเฮ็ด YouTube นี่แหละก็บ่รู้ดอกว่าสิเปลี่ยนกลยุทธ์จังไหนแต่ว่าบางที่นี่การที่เฮามีทีมงานนี่ก็สิดีเด้พี่น้องแต่ว่ามันมีวิธีปรึกษาเนาะกลยุทธ์ของเฮานี่ก็มันต้องเบิ่งแล้วกับการที่ยายจิ๋วไปเบิ่งเพื่อนๆ เนาะมันก็มีอยู่ดอกครับอันเพื่อนๆแต่ละคนเนาะอันสําหรับยายจิ๋วนี่ที่เป็นท่านผู้ชมนี่เนาะยายจิ๋วก็ไปเบิ่งคลิปสมมุติว่าคลิปที่เพิ่นกินอาหารบ่พี่น้องจังเฮาก็มีหมู่มีพวกแม่นบ่ล่ะอันมีหมู่มีพวกเป็นหมู่เป็นพวกกันเนาะก็หลายคนเนาะบางคนที่มาพร้อมๆกันนี่คลิปกินของเพิ่นนี่ตอนนี้นี่เพิ่นสิเพิ่นป้อนคลิปใดลงไปนี่สิ 20,000 สิมีอยู่คนนึง 20,000 10,000 อย่างธรรมดานี่คือแล้วได้ 5,000 แล้วคลิปที่แบบว่าสุดๆอีหลีนี่คือ 150,000 พี่น้องคลิปกินนี่ยายจิ๋วก็เลยไปสังเกตเบิ่งเฮายายจิ๋วสังเกตเบิ่งเฮาแต่แรกก็เด้ตอนนั้นที่เรายังบ่อันบ่มีรายได้เนาะที่เรายังบ่เค้าเอิ้นว่าอีหยังยังบ่ผ่านกฎโดยซ้ําเราสิเป็นแบบว่าลักษณะที่ว่าพี่น้องบ่แม่นกินไปนําซื่อๆเด้กินอีหยังเนี่ยแต่ว่าการจัดจานของเรานี่สิเราสิจัดดีแม่นบ่เราสิวางพอเหมาะอันนี้ว่าพื้นคลิปกินเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ในฐานะท่านผู้ชมเนาะอันเพื่อนคนใดถ้าเฮ็ดอยู่ก็ลองเบิ่งเด้ออันนี้บ่แม่นยายจิ๋วมาบอกเก่งหยังดอกคือยายจิ๋วเป็นท่านผู้ชมนี่นะเราก็สิจัดวางถ้วยจานในระดับที่แบบว่าเห็นแล้วสวยงามแล้วอาหารเราช่วงนั้นตอนนั้นมันก็บ่ค่อยหลายดอกพี่น้องก็เป็นกุ้งเป็นอีหยังอยู่แต่ว่ามันบ่หลายตัวหลายหยังสินะแต่ว่าก็เป็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไอ้คาดว่าเราได้เงินเราก็ต้องซื้อหลายๆเนาะต้องซื้อหลายๆซื้อพุ่นๆจานมากสิยายจิ๋วขึ้นไปเบิ่งเราเนาะแต่ว่าไปแอบเบิ่งดอกค่ะไปแอบเบิ่งเราเนาะบัดนี้ยายจิ๋วก็เลยว่าคนนี้เราได้เงินคนนี้เราอันนี้ก่อนยายจิ๋วอยู่เราเฮ็ดช่องก่อนยายจิ๋วอยู่แต่ว่าเราสิเป็นคนแบบว่าเวลากินไปนําเนี่ยแล้วสิเว้านั่นเว้านี่เราบ่เว้าแค่ว่ากินข้าวจังซั่นจังซี่เด้พี่น้องแล้วสิเว้าเพิ่นว่าหยังเว้าฮู้อีหยังมาแล้วก็เว้าฮู้อีหยังมาแล้วก็เว้าจังซี่นะแต่ว่าเว้าเรื่องไปสแปมหมู่นี่พี่น้องโอ้สุดยอดคล้ายๆว่าเราไปยามหมู่หลายคนแล้วเฮ็ดบ่ไหวจังซี่นะก็เลยแบบรีบไปรีบออกลักษณะเราเด้เนี่ยอันนี้ที่ยายจิ๋วที่เบิ่งเล่ามาเด้เนี่ยอันโดนแล้วล่ะจ้าโดนแล้วล่ะนี่อันนี้พูดถึงความหลังซื่อบัดนี้แต่ว่าเรานี่ก็ประสบความสําเร็จแล้วอันว่าเฮาก็ดีใจนําเนาะแม่นบ่แต่ว่าเฮาก็ไปเข้าไปเบิ่งหมู่พวกซื่อว่าผู้ใดเป็นจังไหนเนาะที่ยายจิ๋วสังเกตเบิ่งอันนี้มีแต่คลิปกินเด้พี่น้องมี3คนเป็นผู้หญิงหมดที่เพิ่นได้เงินได้ค่ํานี่บัดนี้สําหรับเฮาบัดนี้เอาขึ้นมาอ่ะของยายจิ๋วนี่เป็นช่องที่แบบว่าย่างแต่น้ําทงน้ําหน้าพี่น้องยายจิ๋วก็สิได้แก้ไขคือกันเด้แต่ของยายจิ๋วก็คือโชว์หน้ามันบ่พี่น้อง1โชว์หน้า2คุณต้องคลิปยายจิ๋วนี่ก็คือแบบว่ายายจิ๋วสิตัดต่อบ่ค่อยเป็นยายจิ๋วก็เคยไปเบิ่งช่องใหญ่ๆอยู่พี่น้องเคยเบิ่งช่องอันซับไพ่เกาหลีบ่พี่น้องซับไพ่เกาหลีน่ะอันเราเป็นคนหนองคายเราซื้อซอแม่เราเป็นคนเว้าม้วนมวนเด้นำเสียงแล้วก็ไพเราะนี่ก็คือเป็นคอที่ได้เปรียบเด้นำเสียงการเว้านี่แล้วก็ม้วนแม่นบ่ล่ะเว้าได้ทั้งอีสานเดี๋ยวนี้แล้วก็ส่วนมากก็สิเว้าภาษาไทยเนาะอีสานแล้วก็เว้าได้คือกันยายจิ๋วก็มักไปเบิ่งแม่นบ่ไปเบิ่งมาแล้วเฮ็ดจังได๋เดี๋ยวนี้เราก็สิเฮ็ดเราเฮ็ดดีๆขึ้นไปยิ่งดีขึ้นไปเนาะเฮาก็เลยแบบว่าเราก็ศึกษานำที่เพิ่นเก่งอะเนาะเพิ่นเก่งแต่ว่าอันยายจิ๋วก็ฮู้อยู่ดอกว่าเจ้าของเป็นจังไหนแต่ว่าก็มันยังเฮ็ดบ่ได้นะพี่น้องขนาดพิ้นนี่ก็จังซี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเพราะฉะนั้นเฮาก็ต้องเรียนรู้เข้าไปเรียนรู้เข้าไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยบัดนี้ก็เลยเอามาเว้านี่บ่ได้ให้พี่น้องถอดใจเด้อคือเ
เฮามาเว้าสู่กันฟังเนาะค่ะเพื่อนมาเว้าเว้าฮอดไซด์แล้วล่ะพี่น้องบัดนี้15นาทีแล้วเนาะมันสิยาวบ่เนาะค่ะเพื่อนๆเอ้าก็จังได๋ก็เอาใจซอยยายจิ๋วเนาะค่ะเนาะว่ารอบนี้นี่ยายจิ๋วสิได้รับบ่เพราะว่ารู้สึกบ่สบายในหัวใจพี่น้องเนาะคลิปยายจิ๋วมีอยู่เด้แต่ว่ายายจิ๋วยังบ่พร้อมที่สิลงค่ะเพื่อนจ้ะยายจิ๋วก็ระบายซะก่อนเนาะระบายกับหมู่กับพวกค่ะต้องฟังไปโลดพี่น้องบ่ได้แกล้งดอกแต่ว่ายายจิ๋วเอาจากประสบการณ์ล้วนๆเลยค่ะจ้ะก็มื้อนี้ก็พอกันแค่นี้เนาะค่ะเนาะแม่ก็อุตส่าห์ฟังให้มันจบเด้อค่ะเด้อหาเทื่อใดความรู้เนาะพี่น้องบางทีเฮาบ่คิดว่าสิเกิดขึ้นกับยายจิ๋วเด้เห็นแต่เพิ่นโชคดีมากเด้ที่เพิ่นขอพิ่นนี่ครั้งแรกที่เพิ่นส่งมานี่ก็คือได้รับเลยดีที่สุดพี่น้องบ่ต้องให้ขอแบบว่าเฮาป้อนพิ่นเกิน3เทื่อก็บ่ได้เด้พี่น้องโอ้ยากยากยากอยู่ค่ะอันยากเนาะเฮาบ่เก่งเทคโนโลยีพี่น้องจ้ะก็มีความอันนี้นิดๆเนาะจังได๋ก็เอารอลุ้นกันไปเนาะค่ะเนาะจังได๋ยายจิ๋วก็สิขยันมันขยันเข้าไปตรงแอดเซนเนาะบางทียายจิ๋วบ่ค่อยเข้าไปเนาะค่ะตรงนั้นเนาะจ้าบัดนี้ที่ยายจิ๋วเฮ็ดมันก็มีสถิติเนาะสิมีสถิติบอกว่าอันเฮาอยู่ในระดับใดแล้วมันขึ้นที่ยายจิ๋วเข้าไปว่าเพิ่นให้ไปเช็คว่ายอดคงเหลือเงินของคุณนี่มันพอที่สิส่งไปเอาพินใหม่บ่นะยายจิ๋วก็เลยรู้แล้วค่ะว่ายอดของยายจิ๋วเท่าใดคือตอนนี้ของยายจิ๋วเฮ็ดมาได้34% แล้วบัดนี้ก็ต้องเดินทางไปอีกพี่น้องก็คิดไปพร้อมยายจิ๋วโลดว่าอีก 66% นี่มันก็ต้องใช้ระยะเวลาอีกจักเดือนนะพี่น้องเพราะฉะนั้นยายจิ๋วเฮายายจิ๋วเพื่อนๆเฮาก็ต้องปรับกลยุทธ์มันมายายจิ๋วที่แน่ๆนี่ล่ะแต่ว่าบ่รู้ว่าสิปรับแบบใดแต่ว่าสิปรับพี่น้องสิเฮ็ดให้มันมีคุณภาพกว่านี้เดี๋ยวไปสิไปอยู่มุมที่แบบว่าศึกษาเนาะเรื่องเทคโนโลยีจักหน่อยจังซี่นะถ้าเรื่องสายตามันบ่มีปัญหานี่ก็คือสิบ่อันนี้หรอกครับแต่ว่าโอ้เนาะพี่น้องก็เป็นจังซั่นนะคะเนาะก็เฮ็ดไปจ้ะมีความสุขเนาะค่ะจ้ะเอามื้อนี้ก็พอแค่นี้เนาะค่ะเนาะมื้อนี้ก็ลายยาวเนาะค่ะเนาะเอ้าขอให้มีความสุขเด้อค่ะเด้อในการเฮ็ด YouTube เด้อค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะสู้ไปค่ะมื้อนี้ก็ลากันไปแค่นี้เด้อค่ะเด้อขอให้มีความสุขกันค่ะในการชมคลิปเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะอมฮ้อนก่อนพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ